สุดยอดเจ้านายใจปั้มมอบของขวัญสุดพิเศษแบ่งหุ้นให้พนักงาน74คนวันที่9ธันวาคมเว็บไซต์ ladbible.com รายงานว่า Matt Moding CEO และประธานของ The Hut Group บริษัทอีคอมเมิร์ซซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อจะมอบของขวัญสุดพิเศษแก่พนักงานของบริษัทจำนวน74คนซึ่งด้วยมูลค่าของหุ้นที่มอบให้แบบฟรีๆเหล่านี้สามารถพลิกชีวิตให้พนักงานเหล่านี้กลายเป็นเศรษฐีได้ทันตาสำหรับคนที่จะได้รับหุ้นมีตั้งแต่พนักงานที่อยู่ในฝ่ายบริหารไล่ไปตลอดจนถึงพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าโดยพบว่าพนักงานทั้ง74คนเหล่านี้ไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่ได้รับของขวัญชิ้นโตจากบอสใหญ่แต่ตลอดระยะเวลาช่วง10ปีที่ผ่านมาโมดิ้งเคยมอบหุ้นแก่พนักงานมาแล้วราว430คนโมดิ้งเผยกับ The Mirror ว่าบริษัทของเขาได้สร้างคนให้กลายเป็นเศรษฐีได้มากยิ่งกว่าที่บริษัทอื่นๆเคยทำมาในประวัติศาสตร์ขององค์กรต่างๆของอังกฤษและหุ้นเหล่านี้ถือเป็นของขวัญที่มอบให้แก่พนักงานโดยไม่มีใครต้องจ่ายอะไรตอบแทนสำหรับแมทโมดิ้งมหาเศรษฐีวัย48ปียังถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 25% ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 1.6 พันล้านปอนด์หรือราว 6.4 หมื่นล้านบาทขณะที่มูลค่าความมั่งคั่งของเขาและเหล่าพนักงานที่ได้รับการแบ่งหุ้นให้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากมูลค่าตลาดของ The Hut Group ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้จัดการอาวุโสคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยรายชื่อเล่าว่าเขาได้ขายหุ้นที่ได้รับไปในมูลค่า 100,000 ปอนด์หรือราว4ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ช่วยให้เขาสามารถนำมาจัดงานแต่งงานและจ่ายค่ามัดจำบ้านในฝันได้ขณะที่พนักงานวัย30ปีอีกรายที่เริ่มงานในบริษัทแห่งนี้ในฐานะเด็กฝึกงานได้เผยว่าเขายังคงเก็บหุ้นที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 600,000 ปอนด์หรือราว24ล้านบาทไว้อยู่สิ่งที่เขาได้มานั้นเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์อย่างมากสำหรับคนที่มาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานอย่างเขาและมันจะช่วยให้เขาสามารถเลี้ยงดูลูกน้อยได้แม้ว่าปัจจุบันโมดิ้งจะมีตำแหน่งเป็นถึง CEO ของบริษัทใหญ่แต่จุดเริ่มต้นของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแบบนักธุรกิจอีกหลายคนเขาเริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการเป็นเด็กล้างจานแถมยังเคยถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะไม่ได้ไปเข้าเรียนแต่จากนั้นเขาก็เริ่มผันตัวมาขายซีดีทางอินเทอร์เน็ตก่อนจะค่อยๆสร้างธุรกิจขึ้นด้วยการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ร้านค้าปลีกอื่นๆกระทั่งตอนนี้ The Hut Group มีการขายของทุกอย่างเท่าที่ผู้คนจะนึกถึงได้และดำเนินการเว็บไซต์ต่างๆที่ขายของตั้งแต่เครื่องสำอางไปจนถึงอุปกรณ์ฟิตเนสขณะที่เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีก 9,000 ตำแหน่งภายในปี 2566 หรือพูดง่ายๆว่าจะสร้างงานเพิ่มให้ได้อีกปีละ 3,000 ตำแหน่งในช่วงระยะเวลา3ปีต่อจากนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com